กลับมาสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เรายังพูดคุยกันอยู่ที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะก็ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะคะเช่นเคยเดี๋ยวช่วงนี้นะคะจะมีย้ำคำพยากรณ์ของดวงชะตาทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะให้คุณชมได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งค่ะครับมาเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะวันนี้ให้เตรียมความพร้อมในเรื่องของงานคุณมีเกณฑ์จะเดินทางหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะได้รับผิดชอบงานที่มีความกดดันส่วนการเงินวันนี้ไม่เสียเปรียบใครนะคะอยากได้อะไรก็ให้ขออยากจะทำอะไรก็ให้เจรจาต่อรองความรักใครดีค่ะมีความสุขกับเรื่องรักๆใคร่ๆแต่ให้ระวังปัญหารักแทรกซ้อนนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีแดงและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองค่ะต่อไปชาวราศีกุมนะคะวันนี้เหมาะสำหรับการขอแรงขอความร่วมมือจากบริวารและคนรอบข้างส่วนการเงินให้เน้นคนที่ทำธุรกรรมร่วมกับคนอื่นอย่าโลเลแล้วก็อย่าเปลี่ยนใจง่ายและความรักนะคะถ้าคนรักไม่ได้มีปัญหาสุขภาพในวันนี้ตัวคุณเองก็อาจจะมีสีที่ถูกโฉลกคือสีฟ้าและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีขาวค่ะต่อไปชาวราศีมีนค่ะการงานให้เน้นภาพใหญ่นะคะจับประเด็นสำคัญให้ได้อย่าสนใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆส่วนการเงินไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมร่วมกับเพศตรงข้ามรวมถึงการเสี่ยงโชคและความรักนะคะก่อนจะเข้าหาใครให้ลองโยนหินถามทางก่อนนะคะเพราะว่าเกณฑ์รักใหม่ในวันนี้ไม่เด่นนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีแดงและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินค่ะต่อไปชาวราศีเมษนะคะงานไทยดีค่ะสิ่งที่ทำเริ่มเป็นรูปเป็นร่างรวมถึงมีเกณฑ์ได้รับมอบหมายงานสำคัญสภาพคล่องก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจค่ะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาติดขัดก็ยังแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้และความรักหากมีโอกาสได้สารสัมพันธ์กับคนที่มีตำหนินะคะถือว่าสมรูปสีที่ถูกโฉลกคือสีฟ้าและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินค่ะต่อไปชาวราศีพฤษภนะคะงานเหมาะสำหรับการเก็บรักษาความลับอะไรที่เป็นทีเด็ดนะคะอย่าเพิ่งเปิดเผยออกไปเสียก่อนส่วนการเงินอย่านำเงินในอนาคตมาใช้นะคะการลงทุนก็ต้องมีวินัยให้มากอย่าทำอะไรที่มีความเสี่ยงความรักพยายามเข้าหาผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือว่าเป็นการปรับความเข้าใจกันสีที่ถูกโฉลกคือสีชมพูและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีขาวค่ะต่อไปชาวราศีเมถุนนะคะการงานคนที่ทำธุรกิจจะต้องกล้าลงทุนหามืออาชีพเข้ามาช่วยส่วนคนทำงานอะไรไม่รู้ก็ต้องกล้าที่จะเข้าหาผู้ที่มีความรู้มากกว่าการเงินวันนี้สอดคล้องกับเรื่องงานค่ะพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่มีผลต่อการเงินและการลงทุนความรักหากคิดชนะใจใครอาจจะต้องใช้ความจริงใจให้มากเป็นพิเศษนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีส้มและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีม่วงค่ะต่อไปชาวราศีกรกฎนะคะงานในวันนี้เหมาะสำหรับการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่คุณจะได้รับความเมตตารวมถึงการสนับสนุนมากยิ่งขึ้นและการเงินก็ทายดีค่ะมีโอกาสได้ขยับขยายจะมีคนเข้าหาเพื่อนำเสนอหรือช่วยจัดแจงกิจธุระให้และความรักความสัมพันธ์ราบรื่นคนโสดก็มีโอกาสได้รับความสนใจจากเพศตรงข้ามสีที่ถูกโฉลกคือสีน้ำเงินและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีบรอนทองค่ะต่อไปชาวราศีสิงห์นะคะงานวันนี้พยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดดีที่สุดเพราะจะมีผลต่อกำลังใจหรือว่าหลักฐานความมั่นคงในวันข้างหน้าการเงินอย่าคาดหวังไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลประกอบการหรือว่าคำมั่นสัญญาที่บุคคลอื่นมีให้เอาไว้ความรักต้องอดทนนะคะบรรยากาศวันนี้ไม่ค่อยดีหรืออาจจะรู้สึกว่ามีความกดดันสีที่ถูกโฉลกคือสีเทาและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีส้มค่ะต่อไปชาวราศีกันนะคะงานวันนี้ตัดสินใจอะไรให้นึกถึงภาพรวมเอาไว้เพราะคงจะเอาชนะใจทุกคนไม่ได้การเงินไม่เด่นและมีเกณฑ์ต้องรับภาระหรือว่าช่วยเหลือบรรดาญาติพี่น้องที่กำลังเดือดร้อนความรักเน้นคนที่คิดจะมีคู่ให้ใช้คอนเนคชั่นที่มีให้เกิดประโยชน์นะคะหากวันนี้หาเองคงจะไม่สำเร็จสีที่ถูกโฉลกคือสีน้ำตาลและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีชมพูค่ะต่อไปชาวราศีตุลนะคะก
การงานวันนี้ให้เผื่อใจเพราะว่าหลากหลายเหตุปัจจัยไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเอาไว้ไม่ว่าจะทำอะไรก็มักจะมีคู่แข่งขันเสมอเงินก็เช่นเดียวกับเรื่องของงานนะคะต้องเตรียมสำรองเอาไว้เพราะอะไรที่ทำเองไม่ได้ก็ต้องใช้เงินเข้าช่วยนะคะความรักกลับด้านกับทั้งสองเรื่องเลยนะคะวันนี้มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องสีที่ถูกโฉลกคือสีดำและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินค่ะต่อไปชาวราศีพิจิกนะคะงานถ้ามีโอกาสได้ทำงานต่างถิ่นฐานหรือว่าเกี่ยวข้องกับต่างประเทศถือว่าสมรูปแต่ถ้าไม่ใช่ให้เผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้บ้างส่วนการเงินเหมาะสำหรับการมองหารายได้เสริมนอกเหนือจากงานปกติโดยเฉพาะการวิ่งเต้นหรือว่าเป็นคนกลางความรักเวลาที่มีปัญหาให้อดทนส่วนคนที่กำลังทำคะแนนก็ขอให้มีความต่อเนื่องสีที่ถูกโฉลกคือสีน้ำตาลและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีส้มมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูนะคะงานประจำวันนี้ทำให้ดีก่อนนะคะเน้นความสำคัญเรื่องของการบริหารความเสี่ยงส่วนการเงินทำดีเท่าที่จะทำได้ถึงจะไม่ได้ผลกำไรสูงสุดแต่ก็อยู่ในวิสัยที่พอจะรับได้นะคะความรักวันนี้เข้าหาใครได้การตอบรับอย่างน้อยก็จะได้เริ่มความสัมพันธ์ฉันเพื่อนและสีที่ถูกโฉลกนะคะคือสีแดงส่วนสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีเทาค่ะคุณชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้อีกครั้งนะคะที่ Facebook ของเรา Miracle Channel TV ช่วงนี้เราก็มาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับสายสดที่024960493และ024960494 SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะเรามาต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณยุวดีค่ะเกิดวันที่25 มกราคมปี11วันพฤหัสเวลา 23:54 กรุงเทพนะคะถามลัคนาราศีเรื่องของคู่รักค่ะ 23:54 ตรงกับวันพฤหัสบดีถูกต้องลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะครับคุณยุวดีส่วนในเรื่องของคู่รักความสัมพันธ์กับคู่ครองเนี่ยก็ช่วงนี้อย่างที่บอกว่าดาวเรือนคู่ปีนี้เดินไม่ค่อยปกติและช่วงนี้ก็สัมพันธ์อยู่กับอิทธิพลของดาวที่เป็นคู่ศัตรูฉะนั้นช่วงเวลานี้ก็ประคับประคองหน่อยส่วนในเรื่องของบ้านเลขที่6จ้ะดาวศุกร์ความมีเสน่ห์แล้วก็ดาวศุกร์หมายถึงเงินสดใช้ได้ครับเบอร์โทรศัพท์7325ค่ะความจริงให้น้ำหนักกับคู่หลังเป็นหลักนะฮะจันทร์กับครูบางตำราเขาบอกว่าเป็นอริกันแต่จริงๆแล้วในแง่ของคู่ธาตุซึ่งเสริมในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์เนี่ยจันทร์กับพฤหัสเนี่ยก็หมายถึงคู่ธาตุดินฮะมีหลักฐานความมั่นคงเป็นคนตรงและมีเสน่ห์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอภินันท์เกิดวันพุธที่22 พฤศจิกายนปี15นะคะเวลาเกิด17:00 นตรงสอบถามเรื่องของสุขภาพค่ะ17:00 นก็ยังเป็นคนวันพุธกลางวันอยู่นะครับของคุณเนี่ยอย่างอังคารเนี่ยเสียอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บก็ให้น้ำหนักก่อนพวกอุบัติเหตุก็ดีกล้ามเนื้อเส้นเอ็นก็ใช่นะครับหรือมาเกณฑ์ในเรื่องของการผ่าตัดพวกนี้แล้วเสาเองเป็นดาวอายุเกาะเรือนมรณะเสาก็หมายถึงพวกลำไส้ภูมิแพ้ระบบประสาทรวมถึงในเรื่องของพวกไขข้อกระดูกครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณธรรมสอนนะคะชื่อเดิมชื่อธนูครับจ้ะนะคะวันเกิดก่อนเนาะ24 พฤศจิกายนปี14นะคะวันพุธเวลา 5:08 ค่ะถามว่าชื่อที่เปลี่ยนมาส่งผลไหมครับนะคะแล้วก็ชื่อไหนดีครับเอาชื่อเดิมก่อนลูกชื่อเดิมชื่อธรรมสอนนะคะธรรมะแล้วก็ธนูหรือเปล่าลูกใช่ค่ะชื่อเดิมธนูเนาะอ๋อชื่อเดิมธนูนะคะแล้วก็นามสกุลบุญทันนะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นธรรมสอนก็จริงธนูก็ไม่เสียนะเดี๋ยวลองดูว่ารวมกับนามสกุลแล้วเป็นอย่างไรบุญทันทันทอทหารค่ะตรงตัวเลยนะครับโอเคโอเคเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วเป็นคู่หนี้สินครับเปลี่ยนชื่อใหม่ธรรมสอนสอนนี่สอเสือรอเรือนอนเองกันลันค่ะจ้ะโอเคเลขกษัตริย์ผ่านชื่อเดิมชื่อใหม่เปลี่ยนมาถือว่าดีแล้วนะครับก็แก้ไขปัญหาในกรณีเมื่อเอาชื่อรวมกับนามสกุลคือในแง่ของทักษะเนี่ยก็ใช้วรรคเดิมนำนั่นแหละนะครับของคุณอย่างที่บอกเป็นคนวันอังคารก็ใช้วรรคเด็ดนำคือวรรคเสาร์แล้วก็ไม่ติดกาลีนะครับและเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วก็เป็นเลขศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นชื่อใหม่นี้ดีเสริมความมีอำนาจด้วยครับนะคะท่านต่อไปค่ะ
คุณชาริดานะคะเกิดวันพฤหัสที่6พฤศจิกายนปี40เวลา9โมง9นาทีตอนนี้เรียนปี1นะคะสาขาศิลปะภาษาอินเตอร์นะคะ อาชีพแล้วก็จะได้ไปต่างประเทศไหมคะตอนนี้ย่าง19ความจริงถ้าถามว่าในพื้นชะตาเนี่ยนะครับทั้งในระยะสั้นหรือแม้กระทั่งการไปอะไรตั้งหลักปักฐานต่างถิ่นฐานถิ่นกำเนิดเนี่ยก็พอจะมีเกณฑ์นะครับแล้วก็ที่สำคัญพอเลยผ่านวันเกิดไปแล้วเนี่ยมรณะก็เป็นสีมีลุ้นนะฮะในเรื่องการเดินทางในระยะสั้นนี้และระยะยาวก็อย่างที่ผมบอกค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพรพันธ์เกิดวันอังคารที่1กุมภาพันธ์ปี2499นะคะเวลา2498นะคะหยอด20บาทเวลาตี 5:45 นาทีดีนะคะมีอาจารย์คอยกระซิบนะประมาทไม่ได้ครับ คนรอบข้างนะคะหนี้สินเมื่อไหร่จะหมดคะแล้วก็เสริมดวงอะไรดีคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง62คือจริงๆแล้วเนี่ยปีนี้ถ้าถามว่าการเงินมันจะเป็นลักษณะรับซ้ายจ่ายขวานะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยผมว่าปีนี้ยังเบาลงเล็กน้อยนะครับก็ใช้เวลาหน่อยแล้วก็หลังวันเกิดเมื่อเข้าย่าง63ไปแล้วเนี่ยดาวการเงินก็ถือว่าไม่เสียนะแต่ว่าเอางี้เอาแบบเซฟๆเลยก็คือ63เนี่ยภาระหนี้สินยังคงอยู่ครับแต่ว่าขาเข้าจะมีมากขึ้นก็พ้นอีก1ปีนับจากนี้จึงจะเบาลงตามอายุย่างหลังวันเกิดไปแล้วนะครับมีโอกาสได้เจอกับผู้พิการทางสายตาให้แบ่งปันนะครั้งละ6บาท6เหรียญ6ใบครับค่ะเบอร์โทรศัพท์0745ค่ะ0745ก็ตัดคู่หลังฮะคัดท้ายเป็นคู่เลขแห่งการวางแผนฮะเก่งทั้งทางโลกทางธรรมถือว่าดีจ้ะเอาล่ะค่ะตอนนี้มาอีก1สายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสุวรรณค่ะคุณสุวรรณเกิดวันที่เท่าไหร่คะ31สิงหาคม38ค่ะอันนี้คือเป็นคุณสุวรรณเองเลยใช่ไหมครับค่ะค่ะเวลาเกิดค่ะ11นาฬิกาตรงค่ะ11นาฬิกาตรงค่ะโอเคตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง22นะครับก็เดี๋ยวก่อนจะเตือนเรื่องสุขภาพหน่อยละกันนะครับปีนี้ให้ระวังภายในช่องท้องโดยเฉพาะในเรื่องของระบบภายในสตรีนะรวมแม้กระทั่งในเรื่องของพื้นชะตาด้วยซ้ำไปอีกกลุ่มนึงฮะพวกภูมิแพ้ทางเดินหายใจของคุณเนี่ยตอนนี้ทำงานหรือยังฮะหรือว่าเรียนอยู่ตอนนี้เลี้ยงลูกอยู่ค่ะ2คนไม่ได้ทำงานแล้วค่ะมีสามีทำคนเดียวค่ะจ้ะก็สุขภาพก็อย่างที่บอกถ้าอย่างนั้นนะถ้าสมมติพอบอกว่าเลี้ยงลูกก็จะทายเพิ่มนะฮะให้ระวังช่วงหลังอาการปวดหลังพวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งระบบภายในสตรีเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเรียบร้อยหรือยังค่ะคลอดน้องมานานหรือยังฮะก็คนโตเพิ่งจะได้ขวบครึ่งแล้วคนเล็กก็ได้9เดือนเนี่ยก็อย่างที่บอกระบบภายในสตรีเข้าที่หรือยังนะครับก็ลองดูหน่อยแล้วกันเนาะนะฮะแล้วก็วันนี้จะถามเรื่องอะไรอ่ะถ้าไม่ได้ทำงานนะครับก็ช่วงจะได้ทำงานก็คือช่วงในท้ายปีค่ะธันวาจะกลับไปทำงานใช่ไหมฮะค่ะงานเดิมที่ทำอะไรอยู่ฮะทำงานไร่อ้อยค่ะไร่อ้อยทำสวนก็คือเรากลับจะกลับไปทำก็สุขภาพหมายถึงคิดว่าเราพักฟื้นพอแล้วใช่ไหมถึงจะกลับไปทำอย่างนี้นะผมจะพูดเหมือนเดิมเลยปัญหาระบบภายในของสตรีเนี่ยของคุณเนี่ยดูให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปทำงานหนักนะครับผมกลัวจะมีปัญหาในระยะยาวนะมดลูกรังไข่หรืออะไรก็ดีสุดแท้แต่แล้วถ้าถามว่าอาชีพในเรื่องของการรับจ้างอ่ะอันนี้ก็เป็นงานใช้แรงงานถูกไหมเกี่ยวข้องกันในเรื่องของเกษตรถามว่ามันเด่นไหมยังดีที่ว่ามันไม่ใช่งานนั่งโต๊ะมันต้องมีการจรมีการเดินทางไปตามไร่แต่ถามว่าตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้ไหมก็แค่พอทำเสริมถูกไหมฮะคือทำเนี่ยเสริมของสามีเท่านั้นแหละนะครับของคุณเองเนี่ยถ้าถามว่ามีอาชีพอะไรที่เด่นกว่านี้ไหมผมฝากไว้เป็นการบ้านนะที่เด่นกว่าและเหนื่อยน้อยกว่าถ้าไปเรียนในเรื่องของพวกงานเย็บปักถักร้อยเน้นงานซ่อมงานแก้อันนี้ดีนะหนูไม่ค่อยมีเวลาค่ะต้องดูลูกถ้าทำงานไร่ก็ดูมากไม่ดูมากไม่เป็นไรก็คือพูดเผื่อไว้ในสิ่งที่มันเด่นกว่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้มากกว่าหรือถ้าอยู่ในเลือกสวนไร่นาเนี่ย
ถ้ามีผลิตผลทางการเกษตรแล้วนำมาทำเป็นพวกผลไม้แปรรูปพวกนี้ก็ดีนะครับนะอันนี้พูดเผื่อไว้แต่ว่าถ้าจะกลับไปทำงานก็ไม่ได้ว่ากันนะในช่วงปลายปีนี้นะครับเพียงแต่ว่าห่วงสุขภาพอย่างที่ผมบอกค่ะก็เรื่องการเงินก็ไม่ค่อยสะดวกนะก็ดวงนี้ก็เป็นกาลีอยู่แล้วและอย่างที่ผมบอกอะในแง่ของอาชีพสำคัญฉะนั้นถึงแม้ว่าคุณจะบอกผมว่าไม่มีเวลานะแต่ว่าสิ่งที่ผมแนะนำไปก็เก็บไว้พิจารณาในอนาคตเพราะคนเราสำคัญในเรื่องของอาชีพเพราะดวงนี้สิ่งที่คุณทำอะมันก็แค่แบบอย่างที่ผมบอกคงได้เป็นแค่ตัวรายได้เสริมอะมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ใช่ครับนะก็ที่เหลือต้องพัฒนาตัวเองนะครับค่ะแล้วเรื่องทะเบียนรถเนี่ยล่ะคะทะเบียนอะไรคะไอ้556ค่ะ556ไม่ได้เสียนะฮะ56เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคนะฮะเลข5ก็หมายถึงดาวพระราชบดีซึ่งเป็นดาวแห่งโชคลาภอยู่แล้วนะครับค่ะไม่เป็นไรไม่ต้องทำอะไรแล้วเรื่องเสียงโชคอะคะเสียงโชคไม่เชียร์ครับไม่เชียร์โชคลาภมีมั้ยคะไม่เชียร์ครับไม่เชียร์นะไม่มีเพราะดวงนี้เก็บเงินก็ไม่อยู่แล้วเดี๋ยวเสียงโชคยิ่งไปกันใหญ่นะฟังให้ดีอาชีพที่บอกว่าเด่นน่ะอันนั้นพยายามทำให้ได้ถ้าทำได้คุณจะดีกว่านี้แน่นอนครับนะคะมีอะไรถามเพิ่มเติมมั้ยคะไม่มีแล้วค่ะโชคดีครับเป็นกำลังใจให้นะคะขอบพระคุณคุณสุวรรณค่ะค่ะสวัสดีค่ะจ้ะมาท่านต่อไปเลยนะคะ SMS จากคุณจีระวรรณค่ะเกิดวันที่1สิงหาคมปี25วันอาทิตย์เวลา 13:47 นนะคะถามเรื่องของการงานโชคลาภและอาชีพที่เด่นที่สุดค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาอังคารสวยนะฮะถึงจะเป็นสุภาพสตรีถ้าเป็นตัดผมเน้นตัดผมชายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกีฬาอันนี้คือเด่นที่สุดแมนหน่อยแต่ว่าถ้าเกี่ยวกับสตรีเนี่ยก็พวกรับซ่อมรับแก้เสื้อผ้าอาภรณ์ก็ว่ากันไปนะครับมีกลุ่มอื่นอีกหรือไม่นั่นแหละตามนั้นจ้ะตามนั้นครับกลุ่มนะท่านต่อไปค่ะคุณชนกนาถเกิดวันศุกร์ที่27พฤศจิกายนปี07เวลา 12:25 นะคะจะเริ่มเรียนและทำงานเกี่ยวกับนวดนะดีไหมคะได้ไปทำงานเมืองนอกไหมแล้วก็จะมีคู่ไหมคะการทำบุญค่ะพระฤหัสมรณะโสรสนะครับก็ยิ่งถ้ามีโอกาสได้ไปทำต่างประเทศหรือว่าต่างถิ่นกำเนิดต่างจังหวัดก็ถือว่าเป็นการแก้ดวงอยู่แล้วฉะนั้นอาชีพนวดเนี่ยทำต่างถิ่นฐานถือว่าดีแล้วก็พยายามเน้นถึงขั้นแบบไม่ใช่แค่ผ่อนคลายนะครับเน้นนวดถึงขั้นรักษาอาการถ้าทำได้ถือว่าสมรูปนะครับส่วนจะได้ทำในเมืองไทยหรือว่าเมืองนอกนะขอแค่ต่างถิ่นฐานเท่านั้นก็ถือว่าดีแล้วคู่จะมีหรือไม่ปัจจุบันเป็นกาลีอยู่นะครับรอให้คือตอนนี้ส่วนหนึ่งก็สูงวัยแล้วถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนก็ขอให้อยู่ครับแล้วช่วงนี้ถ้ามีเข้ามาก็ถือว่าไม่ดีทำบุญค่ะปีจรนี้นะครับเหมือนกันให้บริจาคไปลงทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณกฤติพจน์นะคะเกิดวันที่12ธันวาคมนะคะปี37เวลา 22:30 น.ดิจะไปทำอะไรสิบ้างทำไมคะอาจารย์22:30ครับความรักค่ะความรักและก็การเงินตอนนี้เงินเก่าเงินเก็บแทบจะร่อยหลอนะครับและถ้ามีคู่ให้ระวังทะเลาะกับคู่ในเรื่องของเงินทองนะครับและที่สำคัญเกณฑ์ความรักเนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วไม่ค่อยดีด้วยแต่ถ้าคุณยังโสดอยู่ช่วงนี้ก็ถือว่าสบายตัวไปนะครับก็สองเรื่องไม่ดีทั้งคู่นะครับแต่ไฮไลท์จะเน้นตอนนี้เรื่องเงินและอาจจะโยงถึงเรื่องรักในช่วงอายุย่างถัดไปตอนนี้ซื้อชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายพระสงฆ์ในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยส่วนหลังมันเกิดไปแล้วเน้นทำทานกษัตริย์ใหญ่ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณยศพงศ์นะคะเกิดวันเสาร์ที่15ธันวาคมปี27เวลา 14:15 ลัคนาราศีอะไรคะอยู่จังหวัดยะลาการงานการเงินโชคลาภอาชีพรับราชการค่ะยะลานะยะลาแหมเราก็มีชื่นใจนะครับมีแฟนรายการหลากหลายจังหวัดจริงๆนะยะลา14:15 นะลัคนายังสถิตอยู่ในราศีเมษนะครับเมษจริงๆก็ต้องบอกว่าถ้าถามถึงในเรื่องการรับราชการด้วยคืออย่างนี้ครับ
หนึ่งเลยเนี่ยให้ระวังในเรื่องของชื่อเสียงด้วยคือส่วนหนึ่งในราหูก็ตรีโกณถึงลัคนาอยู่นะอันที่หนึ่งสองดาวพฤหัสที่โยกย้ายครั้งนี้เนี่ยโคจรเข้าสู่เรือนอริก็ต้องบอกว่าให้โทษระวังอาจจะเป็นโทษจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาก็ได้ซึ่งรับราชการเนี่ยในเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยสำคัญมากฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยทำอะไรคิดเยอะๆนะครับการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์นะแล้วก็ตอนนี้การเงินคุณเองก็ยังไม่ค่อยดีนะครับตักบาตรถวายเพลพระข้าวปลาอาหารขนมนมเนยน้ำท่าจัดให้ครบครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเขียวนะคะเกิดวันที่25พฤศจิกายนปี18เวลาตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอังคารค่ะถามลัคนาราศีนะคะเกิดที่ขอนแก่นดวงโดยรวมอาชีพที่ถูกกับดวงตอนนี้รับจ้างทำสวนอยู่ค่ะก็พอทำได้ครับนะก็พอทำได้แต่ถามว่าตอบโจทย์มากมายหรือเปล่าก็ไม่ใช่ดวงนี้ถ้าอยากจะศึกษาโหราศาสตร์เชียร์นะครับอย่างน้อยก็เป็นอาชีพเสริมนะครับส่วนในเรื่องของปีนี้สิ่งที่อยากจะฝากก็คือตอนนี้มีปัญหาเรื่องเงินพอสมควรนะครับส่วนสุขภาพเน้นพวกทางเดินอาหารเป็นหลักของคุณเนี่ยซื้อชุดสังฆทานยาถวายพระสงฆ์จ้ะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณศิรดาค่ะเกิดวันที่9พฤศจิกายนปี8พฤศจิกายนอุ๊ย8กับ9เหมือนกันเลยค่ะอาจารย์จ้ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้เขาทำสำหรับหนูคนเดียวให้ทำเป็นสีเป็นไฮไลท์ขึ้นหน้าจอถ้า8สีเขียว9สีแดงนี่ชัดเจนนะคะ8พฤศจิกายนปี26นะคะวันอังคารเวลา 14:30 นดูดวงโดยรวมค่ะวันอังคารถูกต้องนะฮะบ่าย 2:30 นะครับอุตสาหะแปลว่าอะไรแปลว่าความเหนื่อยยากครับความลำบากก็ได้ความเบื่อหน่ายก็ได้นะแต่ด้านดีคือความขยันกัดไม่ปล่อยสู้ไม่ถอยฉะนั้นปีนี้ไม่ว่าทำอะไรเทคไทม์หน่อยแล้วก็อาจจะต้องลงทุนลงแรงมากขึ้นกรณีถ้าคุณทำงานนะไม่ว่าทำงานหรือว่าทำธุรกิจ2ในแง่ของเงินทองแต่ว่าปีนี้ถ้าอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินเน้นในระบบการกู้ยืมพวกนี้มีโอกาสสมหวังนะสภาพคล่องเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาแต่เน้นในเรื่องของสุขภาพนะคะตอนนี้ไปตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับเอาละค่ะก็เดี๋ยวพักก่อนสักครู่นะคะ SMS ยังส่งเข้ามาได้นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ